สวัสดีครับผมเบนสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับเล่าความรู้สึกให้ฟังหน่อยก็เขาเป็นนักชกที่ว่องไวครับสเต็ปขาเร็วมากพอต้นๆผมก็อาจจะงงๆหน่อยว่าไม่เคยเจอมวยแบบนี้ครับเร็วยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยก็เขาฟุตเบิร์กกระโดดเข้ากระโดดออกเร็วครับเราจับทางไม่ได้แรกๆครับแล้วมีหงุดหงิดบ้างไหมเวลาเขาหนีก็อันที่จริงไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าผมเหมือนตะคิวจะขึ้นขาข้างขวาครับผมก็เลยไม่ค่อยบู๊เท่าไหร่มันเตะลำบากครับก็เลยเน้นออกหมัดตะคิวมาตั้งแต่ยกไหนตั้งแต่ยกแรกครับมันเหมือนขาช้าๆครับแล้วเรายืนได้ยังไงตะคิวมาตั้งแต่ยกมันก็ไม่ได้ขึ้นเป็นลู่ครับมันแค่ช้าประคองใช่ไหมใช่ครับช้าปุ๊บแล้วเราก็แบบเราก็เน้นหมัดครับแล้ววันนี้หมัดเป็นไงบ้างครับก็ใช้ได้ก็ยังไม่ประทับใจเท่าไหร่ครับตรงไหนครับที่ไม่ประทับใจก็ไม่ประทับใจตรงเราเอาน็อกเอาไม่ได้ครับมันเป็นว่าใช้ดวงใหญ่หรือเปล่าที่เราอาจจะไม่ถนัดแล้วถ้าปกติเราจะถนัดเป็นนมเล็กไหมครับก็นมเล็กเคยชกครั้งเดียวเลยครับเป็นยังไงบ้างความต่างก็นมเล็กมันจะเจ็บแล้วก็ถ้าโดนจุดโฟกัสก็ร่วงได้เลยวันนี้ถ้าเกิดว่าต่อยเป็นมวยไทยเราคิดว่าน่าจะเอาเขาอยู่ครับวันนี้ถ้าเป็นมวยไทยนี่ผมคิดว่าเอาอยู่ครับเพราะว่ามันจับตีได้ด้วยแล้วเป็นไงบ้างครับการที่แบบเราเป็นไฟแรกเลยที่ไปซ้อมที่ค่ายใหม่แฟร์เฮดการฟิตซ้อมไงครับฟิตซ้อมการฟิตซ้อมดีเลยครับดีเยี่ยมเลยครับดูความบุญความก็เยอะเยอะเยอะมากครับแล้วเวทนี้นี่เป็นไงบ้างครับเป็นน้ำหนักทำเยอะครับเวทนี้สบายสบายครับผมไม่ได้คุมเยอะแล้วต่อยคิกบ็อกซิ่งมา3ไฟแล้วรู้สึกชอบหรือยังครับก็ชอบครับเพราะว่ามันเป็นสไตล์ที่ออกเป็นชุดดีครับผมชอบครับแล้วก็มีฟุตเวิร์กแล้วมีโอกาสจะกลับมาต่อยมวยไทยไหมก็ได้ครับแล้วแต่เพราะมวยไทยผมอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าถ้าให้โชคคิกบ็อกซิ่งก็โอเคผมก็ชอบครับชื่นชอบถ้าถึงไฟที่เจอกับอาจารย์ฉายได้ไหมก็ต้องยอมรับพี่เขาไวแล้วก็คมมากครับถ้าได้เจอกันอีกเป็นไงบ้างก็อยากทำฟอร์มขึ้นมาอีกก่อนว่าตอนนี้ยังยอมรับว่ายังไม่ถึงพี่เขาครับเพราะว่าพี่เขาล่าสุดก็โชว์ได้สวยเลยครับวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็อยากขอบคุณเสียบรรจงแล้วก็นายเปรมแล้วก็ผู้ใหญ่ไพโรจน์ครับที่คอยดูแลแล้วก็สนับสนุนผมครับวางอนาคตยังไงบ้างกับดูบิ๊กวันลุงพี่ก็ผมตั้งเป้าตั้งนานแล้วครับเพราะเป็นเป้าหมายใหญ่ของผมตอนนี้เลยคืออยากเซ็นสัญญากับวันครับคิดว่าได้เข้าไปวันใหญ่แล้วเราจะต้องมีจุดไหนไหมที่ต้องแบบไปเสริมหนักๆเลยต้องเสริมลูกบู๊มากกว่านี้ครับก็อยากให้วันนี้อันนี้จริงเตรียมตัวมาบู๊แต่ว่ามันเกิดปัญหาครับมันเกิดปัญหาที่ขามันก็เลยบู๊มันไม่บู๊ครับว่าเราก็ประคองตัวเองด้วยลิงได้ไม่เต็มที่นะใช่ครับบางทีออกอาวุธเราก็จะล้มอย่างเงี้ยในอนาคตเนี่ยเราเหมือนว่าเคยขึ้นรายการคู่กับเอแล้วถ้าในโอกาสเนี่ยต้องมาเจอกันผมเบสมองว่าตอนเนี้ยเราพร้อมที่จะแลกแท่งกับพี่พีเอครับก็พร้อมครับพร้อมเราได้ดูไฟที่ต่อยกับประจันฉาที่แล้วลองพูดถึงฟอร์มการชกของพีเอเป็นไงบ้างครับโอ้การก็แข้งซ้ายก็ยังหนักหน่วงเหมือนเดิมครับผมถ้ามีโอกาสก็น่าจะวัดกันสักครั้งนึงได้ครับได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นประจันฉาตอนนี้ก็ปล่อยไปก่อนขอผ่านก่อนขอตามฟอร์มก่อนใช่ครับใช่ครับสุดท้ายครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับก็ฝาก FC คมเพชรแฟร์เทคด้วยนะครับก็ช่วยติดตามเชียร์ผมไฟหน้าด้วยผมก็จะตั้งใจแล้วก็พัฒนาขึ้นกว่านี้ครับก็จะบู๊ให้สนุกกว่านี้ครับเพราะว่าไฟนี้ก็ทำยังไม่ดีพอเท่าไหร่ครับจะพัฒนาและตั้งใจครับ